แอนโปเช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับรีวิวก็อดซิลล่านี่วันนี้เราจะมารีวิวก็อดซิลล่ากันนะครับโหยังไม่ได้แกะจากกล่องเลยครับเนี่ยแล้วตอนนี้กำลังจะมีหนังฟอร์มยักษ์อะไรเข้ามาครับก็อดซิลล่าประทับคองครับโอ้โหจะมีหนังก็อดซิลล่า vs คิงคองใช่ไหมใช่จะเข้าลงวันที่25มีนาคมนี้แล้วนะป้าป๋าได้ดูตัวอย่างแล้วน่าดูมากๆเลยนี่เราแกะก็อดซิลล่าออกมาจากกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็อดซิลล่าของเราอ่ะจะไม่ใช่ตัวเดียวกับในหนังเนาะจะเป็นก็อดซิลล่าชื่อชินก็อดซิลล่าภาค2016นะครับถ้าเป็นของในหนังที่กำลังจะเข้าลงตอนนี้ชื่อก็อดซิลล่าลีเจนดารีเป็นของภาค2014และ2019แล้วก็จะมาปะทะคองก็คือ2021นี้ของเราจะเป็นชื่อชินก็อดซิลล่านะครับเนาะแล้วก็อันนี้ส่วนตัวใช่ไหมครับก็อดซิลล่าของเราตัวนี้นี่เรายังไม่ได้ประกอบหางเข้าไปเพราะว่าเขายังไม่ประกอบมาให้เราเนาะจะมีหาง2ชิ้นแต่ดูดิใหญ่มากใช่ใหญ่ดูต้นขาดิแล้วทำไมแขนมีนิดเดียวแขนเขาอย่างนี้แหละครับทุกตัวเลยก็อดซิลล่าเนาะงงมากอ่ะนี่แล้วก็เขามีแถมตัวก็อดซิลล่าตัวเล็กเบบี้มาให้เราด้วยน่ารักอ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นของบันไดเลยนะค่ะตัวนี้เป็นแม่นี่อันนี้เขาบอกอะไรเนี่ย1ของปี1954เลยเหรอแต่ป้าดูแล้วคล้ายๆนี่เลยอ่ะตัวลีเจนดารี่ที่ว่ากำลังจะปะทะคองอ่ะแต่ว่าตัวปะทะคองเขาจะตรงนี้เป็นสีฟ้าๆเนาะใช่เรามาดูตัวนี้กันก่อนครับค่ะนี่คุณสมบัติมีอะไรบ้างคะคุณสมบัติตัวนี้จากป้าที่ดูหนังผ่านๆมาแล้วก็ดูข้อมูลน่ะก็อดซิลล่าตัวนี้จะพ่นแสงเป็นสีม่วงพ่นเลเซอร์อ่ะมันจะพ่นเป็นสีม่วงถ้าของที่กำลังจะเข้าลงมันจะพ่นเป็นสีฟ้าเนาะใช่ใช่ตัวนี้พ่นเป็นสีม่วงแล้วก็หลังตรงเนี้ยเขาจะพ่นแบบเป็นแสงเลเซอร์ยิงแบบอ๋อเคยเห็นหนังตุ๊ด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 ใช่มีตัวอย่างให้มีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างนะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูแต่เรามาพูดถึงรายละเอียดตัวนี้กันก่อนเนี่ยก็คือตรงหลังอ่ะจะปล่อยแสงเลเซอร์ได้ทั่วหลังเลยแล้วก็นี่ปลายหางก็จะปล่อยแสงเลเซอร์ได้เหมือนกันไอจุดแดงๆนี่นะใช่ครับอ๋ออืมแล้วก็ปากก็ปล่อยไล่เลเซอร์อยู่แล้วทั้งตัวใช่แล้วก็จะพ่นแบบพ่นเป็นไฟออกมาได้ด้วยอลังการมากเลยตัวเนี้ยแล้วตัวเขาอ่ะจะเป็นแบบเนี้ยดำๆแดงๆเหมือนแบบตัวเขาแบบติดไฟใช่ติดไฟอยู่นี่งานก็สวยเนาะใช่นี่เนี่ยดูเล็บเขาเล็บเขาก็จะเป็นจะงอยอย่างนี้จะงอยเล็บใช่ตัวนั้นก็มีเหมือนกันครับถ้ากับก็ซิลล่าสักทีได้ป่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันก่อนแล้วกันครับผมได้ให้เอามาประกอบได้เปล่าครับเนี่ยหางมันจะแข็งๆหน่อยให้ป้าป้าดีกว่าไหมนี่มันต้องลงล็อกเปล่า oh. มันจะมีล็อกอยู่ครับ oh. แต่ว่ามันก็ยังยากนะใช่พวกมันจะเราว่าแข็งมันแน่นนะดูดิป้าป้ามาป้าดีกว่า เดี๋ยวป้าไปประกอบให้แล้วกันนะครับว้าวนี่ป้าป้าต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อยากมากครับหางมันแข็งช่วงข้อต่อเนาะใช่นี่แล้วสวยมากเลยใช่นี่ตัวเล็กหลบก่อนครับตัวเล็กเดี๋ยวโดนตัวใหญ่ทับนะเดี๋ยวมาพูดถึงชินก็อดซิลล่าตัวใหญ่นี่ก่อนนี่หางเขาจะยาวเป็นพิเศษเลยหางจะยาวกว่าตัวอื่นที่เป็นก็อดซิลล่าเลยใช่เขามาสูงเท่าไหร่อ่ะตัวนี้อ๋อใช่ความสูงอ่ะสูงที่สุดในบรรดาก็อดซิลล่าเลยถ้าไม่นับก็อดซิลล่าเอิร์ธที่เป็นยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นนะตัวนี้จะสูงอยู่ที่118เมตรกันเลยทีเดียวฮะมากใช่ใหญ่สุดในบรรดาก็อดซิลล่าเลยอลังการมากตัวเนี้ยนี่สวยงามเนาะใช่นี่คือที่ดูหางมันใหญ่มากใหญ่กว่าตัวอีกหางใหญ่หางยาวใช่นี่รายละเอียดต่างๆอันนี้เป็นงานจีนนะครับแต่ก็ทำมาดูดีอยู่นะใช่ๆเนี่ยสวยดีกล้ามเนื้อเขาสวยมากเลยอ่ะโอ้โหเฮดช็อตไปเลยก็อดซิลล่าฟาดโอ้โหตะกี้หางไปโดนหน้าน้องปอร์เช่เลยอ่ะครับหางฟาดหางยาวเกินไปใช่ไหมครับสลบไปแล้วครับน่ะชักกระเดวนี่ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อดซิลล่า2016อันเนี้ย
ก็ไปหาดูกันได้นะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างไปให้ดูกันก่อนดีกว่าเนาะได้ๆเพราะว่าก็อดซิลล่าตัวเนี้ยทำลายล้างเมืองญี่ปุ่นน่ะโอ้โหลาบคาบเลยอ่ะเขามาเพื่อทำลายล้างเมืองเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างไปดูคลิปตัวอย่างกันก่อนแล้วกันนะครับโอเคที่เราดูคลิปกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็มีเอาไดโนเสาร์ขึ้นมาเปรียบเทียบระหว่างตัวก็อดซิลล่าด้วยเนาะใช่นี่อันนี้ไดโนเสาร์2ตัวที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับโอ้โหแล้วใครเอาเบบี้ไปไว้บนหางก็อดซิลล่าครับเนี่ย โอ้โห อย่างเท่เลย ใช่ไหม นี่ดูดิ เหมือนเป็นลูกก็อดซิลล่าตัวนี้เลย นี่ดูขนาดเขาก็จะแตกต่างกันนะดูดิใหญ่เลยใหญ่มากนี่ใหญ่กว่าหน้าหนูอีกนะนี่ทีเล็กป้าบ้าคนละไซส์เลยมาจากวิวัฒนาการจากไดโนเสาร์ใช่ก็อดซิลล่าจริงๆแล้วก็มีวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์นะครับดูดิเพราะรูปทรงอะไรต่างๆก็คล้ายๆกันเห็นไหมใช่ป้าบ้านี่ใหญ่กว่าหน้าหนูอีกใช่นี่ใหญ่กว่าหน้าพี่เบียมอีกเยอะมากเลยโอ้ my god เอาตัวเล็กมาเห็นหน่อยครับตัวเล็กอยู่ไหนคะนี่แต่จริงป้าว่าก็อดซิลล่าของลีเจนดารี่อ่ะสวยสุดแล้วนะเท่สุดแล้วยิ่งของตอนปี2019อ่ะในหนังอ่ะสนุกมากเลยเนาะที่เขาแบบอะไรอ่ะตัวผีเสื้อมาปล่อยพลังให้เขาอ่ะใช่ป่ะโอ้โหแล้วเขาแบบเป็นร่างสุดยอดของเขาที่ตัวเป็นไฟทั้งตัวเลยโอ้โหพลังเขาแรงมากแล้วเดี๋ยวเรามารอดูภาค2021 Godzilla VS Kong กันเนาะอยากดูกันมากเลยป๊าๆมีจองตั๋วหนังไปแล้วด้วยนะ จองล่วงหน้าเลยกลัวไม่ได้ดูครับเพราะว่าคิวน่าจะแบบแบบใช่ถล่มทลายคนน่าจะไปดูกันเต็มเลยอะและที่สำคัญนะป๊าๆมีจองโมเดล Godzilla VS Kong ไปแล้วด้วยแต่ว่าเป็นพรีออเดอร์เป็นพรีออเดอร์กว่าจะมาโน่นโอ้โหเขาบอกเดือน5เลยหนังออกจากโรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นของค่าย SS Monster Art แต่ว่าสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูวันนี้เราก็รีวิวชินก็อดซิลล่าเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็เตรียมตัวรอไปดูหนังGodzilla VS Kong กันแล้วกันเนาะค่ะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะคะฝากน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดแล้วก็ให้ช่อง BMN Body ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย